เศรษฐาทวีสินแดงๆงั้นเดินหน้าต่อพบกับแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนบุรีรัมย์ครั้งแรกมืดฟ้ามัวดินเต็มสถานที่จัดตั้งอย่างนี้กำลังใจมาเต็มที่ครับพี่น้องครับแปดปีที่ผ่านมาแปดปีอันแสนทรมานที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลพี่น้องรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากใช่ไหมครับรายได้ลดลงใช่ไหมครับเพียงพอหรือยังครับกับ8ปีแห่งความทุกข์ทรมานพอหรือยังครับพี่น้องครับรัฐบาลนี้อยู่มา4ปีมีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่หลายพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเขาไม่ได้ดูแลพี่น้องอย่างดีค่าไฟเป็นไงครับค่าไฟแพงมาก3เท่ามีคนบอก3เท่าบางคนบอกว่า5เท่าพอใกล้จะเลือกตั้งก็มาสัญญิงสัญญาว่าเลือกเข้ามาแล้วค่าไฟจะลดก็วันนี้คุณเป็นรัฐบาลอยู่อะทำไมไม่ลดไปเลยครับพี่น้องครับถ้าพรรคร่วมรัฐบาลเขาทำได้เขาทำไปนานแล้วครับพี่น้องราคาข้าวเป็นยังไงครับราคาข้าวถูกมากพี่น้องพืชผลทางการเกษตรราคาไม่ดีเลยราคายางก็ถูกครับราคายาง 3-4 โลร้อยสมัยคุณณัฐวุฒิสายเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรโลละอย่างน้อย80ถึง100บาทครับพี่น้องรัฐบาลปัจจุบันไม่เข้าใจวิธีการบริหารจัดการไม่เข้าใจเรื่องการเกษตรไม่เข้าใจเรื่องการหารายได้ไม่เข้าใจหัวอกของพี่น้องประชาชนหาเช้ากินค่ำทำงานใช้หนี้ไม่พอครับพี่น้องครับ8ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเพียงพอแล้วแต่ต้องคุยกันต่อว่าถ้าพี่น้องอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องทำยังไงเรามีการเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคมเลือกทั้งส.ส.เลือกทั้งพรรคบางคนมาบอกพี่น้องบอกว่าพรรคเลือกเพื่อไทยไปเลยส.ส.เขตให้ภูมิใจไทยเถอะไม่ได้นะครับพี่น้องแบ่งปันไม่ได้เพราะว่าเลือกพรรคมีส.ส.ได้แค่ร้อยคนส.ส.เขตมีถึง400คนครับถ้าเกิดเราไปเลือกส.ส.เขตที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเขาจะกลับมาบริหารราชการแผ่นดินอีกเขาจะไม่ทำให้พี่น้องหลุดพ้นจากหลุมดำแห่งความยากจนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเลือกห้ามแบ่งปันใจให้กับใครเลยทั้งสองใบสีม่วงเลือกส.ส.เขตใบสีเขียวเลือกพรรคต้องกาเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ครับพี่น้องครับเหตุผลก็คือว่าไม่งั้นเขาจะกลับเข้ามาใหม่อย่าลืมอีกนะครับเขายังมีส.ว.อีก250คนอยู่ข้างเขาเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายดีๆอยู่เยอะซึ่งประเดี๋ยวผมจะกราบนำเรียนเสนอแต่เราจะไม่ได้เข้ามาบริหารถ้าพี่น้องไม่กาทั้งสองใบเลือกพรรคเพื่อไทยครับภาวะข้าวยากหมากแพงยากจนพรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนครับถ้ากับผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราจะจัดการจัดสำรวจทันทีว่าแต่ละครอบครัวมีรายได้ถึง 20,000 บาทหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเราจะเติมให้เต็มเลยครับ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับทุกเดือนครับพี่น้องครับไม่พอค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันนี้รัฐบาล
บริหารจัดการมาเกือบ10ปีจาก300ขึ้นเป็น320น้อยมากครับมามากขึ้นจาก5ไปเป็น8บาทต่อซองทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอกินพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายว่าภายใน4ปีค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นไป600บาทครับพี่น้องครับ600บาทปีแรกที่เข้ามาค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็น400บาททันทีครับพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี้สัญญาว่าจะได้420บาทมาหลายปีแล้วทำไม่ได้ครับพี่น้องทำไม่ได้อย่าเลือกกลับมาอีกห้ามเลือกกลับมาอีกพี่น้องยังไม่พอพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่า8ปีเนี่ยพี่น้องทรมานเยอะมากช่วงโควิดก็ต้องแบมือขอเขาทีละ100 200ทีละ500ไม่พอไม่พอกินใช่ไหมครับพี่น้องเป็นการหยอดน้ำข้าวต้มไปเรื่อยๆทำให้เราหมดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์พรรคเพื่อไทย เรารู้ว่าพี่น้องเดือดร้อนนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทถึงมือพี่น้องคนที่อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนครับ 10,000 บาททันทีให้ใช้ตามบัตรประชาชนในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่พี่น้องมีเงินอย่างเดียวร้านค้าในบริเวณชุมชนที่พี่น้องอยู่อาศัยก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบทำให้พี่น้องทุกคนมีกินดีอยู่ดีครับพี่น้องบัตรคนจนก็ยังมีอยู่ยังให้ใช้อยู่ก็ยังเติมอยู่ไม่มีการยกเลิกนะครับถ้าจะมีการยกเลิกก็เพราะว่าพี่น้องเลิกจนเพราะว่านโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมาที่นี่มาประกาศว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องจะหลุดพ้นจะหลุดพ้นจากความยากจนขอเสียงชัยโยดังๆให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์รู้ว่าหมดเวลาของเขาแล้วครับพี่น้องครับได้ยินไหมคุณประยุทธ์ได้ยินไหมพอแล้วไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวที่พรรคเพื่อไทยเก่งพี่น้องครับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดพรรคเพื่อไทยเราเคยทำได้ในอดีตครับปัจจุบันนี้ยาเสพติดเป็นไงพี่น้องทุกคนเดือดร้อนหมดลูกหลานติดยาบ้าไม่มีแรงออกไปทำมาหากินรัฐบาลไม่ได้จับผู้ผลิตไม่ได้บำบัดผู้เสพรัฐบาลพรรคเพื่อไทยผู้เสพติดเราจะเอามาเป็นผู้ป่วยรักษาดูแลจิตใจเขาให้ดีพอเขาหายแล้วเราก็จะสอนเขาวิธีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วเขาก็จะกลับไปเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไปแต่ในทางกลับกันคนที่ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับพี่น้องคนค้ายาเขาไม่ได้กลัวติดคุกเขากลัวการยึดทรัพย์เพราะเงินเขาเยอะเหลือเกินครับพี่น้องเป็นหมื่นหมื่นล้านอยู่ในธนาคารรัฐบาลปัจจุบันยึดทรัพย์ไม่ได้เลยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้าเราเป็นรัฐบาลเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนายกรัฐมนตรีต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นเจ้าภาพเรียกกระทรวงทบวงกรมทุกคนมาเพื่อที่จัดการยึดทรัพย์ให้ได้โดยเร็วครับพี่น้องครับพี่น้องครับเรื่องสิทธิทำกินเรื่องโฉนดเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องในที่นี่หลายท่านเป็นเกษตรกรผมทราบว่ามีการร้องเรียนมีการเรียกขอว่าอยากได้เอกสารสิทธิ์ในการทำกินถ้าพี่น้องไม่มีที่ดินทำกินต้องเช่าเขาไปกู้เงินก็ไม่ได้ส่งต่อให้ลูกหลานก็ไม่ได้เราจะทำไปทำไมครับพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายในการให้สิทธิทำกินพี่น้องออกโฉนดให้50ล้านไร่ครับพี่น้องครับ50ล้านไร่พี่น้องจะได้มีที่ดินเป็นของตัวเองพี่น้องจะได้เอาที่ดินไปกู้เงิน
มาทำกิจการมาซื้อเมล็ดพืชผลมาซื้อปุ๋ยวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานที่เป็นที่รักยิ่งของพวกพี่น้องไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนทุกคนมีที่ดินทำกินส่งต่อมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับการทำการเกษตรกรรมภายใต้พรรคเพื่อไทยต้องไม่ท่วมไม่แล้งครับพี่น้องเราจะมีการสร้างพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีก15ล้านไร่อะไรที่มาขวางทางน้ำทำให้ทางน้ำไหลไม่สะดวกเราต้องทลายให้หมดเพราะว่าการไหลของน้ำจะช่วยการระบายน้ำทำให้น้ำไม่ท่วมครับพี่น้องครับนโยบายทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมพูดมาพี่น้องครับเป็นเรื่องสำคัญมากที่บุรีรัมย์มีส.ส.10คนเราต้องยกทั้ง10เขตครับพี่น้องครับอยู่ในที่นี้มีอยู่3ท่านเขต9คุณสมนึกครับเขต7คุณพันธนูเขต10คุณจำหลัดครับพี่น้องผมมาวันนี้เดินทางมาไกลด้วยใจที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทุกคนมีความรักมีความผูกพันอยากให้พี่น้องอยู่ดีกินดีผมมาขอคะแนนวันนี้ให้ส.ส.ทั้ง3ท่านได้เดินเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องเรายอมไม่ได้ให้สองลุงลุงป้อมลุงตู่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าเขาทำเสียหายมามากมายครับพี่น้องวันที่14พฤษภาคมขอวิงวอนอ้อนวอนให้พี่น้องเดินเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ครับพี่น้องครับถ้าเป็นสีเขียวขอเบอร์ขอบคุณมากครับช่วยกันผลักดันให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สภาผลักดันนโยบายดีๆทำให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้นทุกคนครับขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเศรษฐาทวีสินค่ะเลือกส.ส.เพื่อไทยเข้าไปเลือกเพื่อไทยตั้งรัฐบาลชัยโยแล้วเด้งขอคราวนี้